เอาอะไรตรงไปป่านะอะไรตรงไปนั่นน่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเกือบจะเป็นอะไรแมงมุมผัดขิงซะแล้วสวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับไม่มีการตกปลานะครับวันนี้น้าหนวดจะพาเข้าครัวนะครับกับป๋าดำนะครับป๋าของน้าหนวดเองนะครับไปเดี๋ยวไปดูวันนี้เมนูปลาฉลามผัดขิงไปเลยสวัสดีครับป๋าครับฉลามผัดขิงโอ้ฉลามผัดขิงนะวันนี้นะด้วยอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างครับวันนี้กับเนื้อปลาฉลามเลยอันนี้ได้มาจากไหนครับป๋าซื้อมาอ้าวตกมาเลยเฮ้ยตกมาที่โอ้โหซื้อมาได้ไงเล่าฉลามไปล่ามานี่แต่จริงๆก็ซื้อมานะครับจะไปบอกว่าโอ้โหดำน้ำไปจับมามันก็ไม่ใช่เรื่องนะแล้วก็อะไรอีกครับป๋าขิงนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยกระเทียมกระเทียมนะครับกระเทียมเจียวเหรอเจียวยังยังไม่ได้เจียวนะครับแล้วก็นี่ครับผัดอันนี้อะไรเขาเรียกผัดขึ้นไช่ผัดขึ้นไช่หรือตั้งโอ้นะตั้งโอ้แล้วก็มีพริกตำๆหน่อยนะครับแตกๆหยาบๆนิดนึงนะแล้วก็เนื้อปลาฉลามนี่เราเอาไปทำอะไรก่อนครับป๋าลวกน้ำลวกน้ำลวกน้ำร้อนนะเพื่ออะไรครับดับคาวนิดๆอ๋อดับคาวนิดๆนะเวลาลวกเราใส่อะไรป่ะครับใส่เกลือป่นไหมใส่เกลือป่นนิดนึงนะเพื่อดับคาวดิอ่ะกรรมวิธีเขาจะเริ่มแล้วนะครับตอนนี้นะดูกันยาวๆเลยนะเขาก็เริ่มจากน้ำมันก่อนเมนูนี้ใช้เวลาไม่นานนะเวลาผัดขิงเนี่ยมันหลังจากที่เราลวกแล้วเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวแหละนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้มีปลาฉลามนะครับแล้วก็มีปลาอะไรนะเมื่อกี้เขาซื้อมาจำชื่อไม่ได้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นอีกเมนูนึงนี่นะกระเทียมเจียวลงไปแล้วนะครับนั่นปลาเขาเจียวกระเทียมแล้วนะครับเริ่มจากการเจียวกระเทียมนะครับนี่โอ้โหดูคล่องแคล่วมากเลยอันนี้เขาเพิ่งหัดทำได้ไม่กี่อาทิตย์เองนะครับเนี่ยดูท่าทางเลยจับกระทะนี่ยังแรงไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะ เริ่มจากการเจียวกระเทียมนะครับไฟแล้วก็เปิดประมาณกลางๆนะกลางๆไปถึงแรงนะไอ้พวกเมนูผัดอะไรพวกนี้เราก็กระเทียมเหลืองๆกระเทียมเหลืองๆนะใส่ขิงลงไปเลยนี่ขิงลงไปผัดก่อนนะครับเมนูไอ้ปลาฉลามผัดขิงเนี่ยก็นันหนวดก็กินบ่อยสมัยวัยเด็กนะครับป๋าก็ทำให้กินบ่อยอยู่นะครับนี่นะโอ้ดูคล่องแคล่วนะดูคล่องแคล่วนะนี่ไม่เสียแรงที่ฝึกสอนมานะครับ รอบนี้เนี่ยพระเอกของเราก็เป็นขิงนี่แหละนะครับแต่เนื้อปลาฉลามเนี่ยก็ทั่วไปนะต้องบอกก่อนถ้าใครยังไม่เคยกินนะน้าหนวดกินบ่อยสมัยวัยเด็กนะครับก็หากินได้นะเวลาชาวมงเขาได้มาก็มาซื้อได้ตามตลาดแถวบ้านน้าหนวดนี่แหละปากน้ำประแสนะครับเมนูปลาฉลามผัดขิงน่าดูเนี่ยปลาน้าหนวดคล่องไหมนี่ครัวใหม่เนี่ยครัวใหม่เขาเพิ่งทำเลยเนี่ยเอาอะไรตรงไปป๋านะอะไรตรงไปนั่นน่ะเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหเกือบจะเป็นอะไรแมงมุมผัดขิงซะแล้วแมงมุมตกลงไปนะครับเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับตัวนี้ไม่มีพิษนะครับนะความร้อนจะจัดการมันเองนะครับพอขิงเริ่มได้ที่นะครับเนี่ยขิงเริ่มสุกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เราก็ใส่เนื้อปลาฉลามนะนี่เนื้อปลาฉลามที่เราได้ลวกไว้ใส่ลงไปเลยลวกไปแล้วก็ง่ายหน่อยในการที่จะผัดให้มันเข้าที่กันนะครับผัดอย่าผัดนานผัดแรงไม่ได้เดี๋ยวแหลกเนาะเดี๋ยวเนื้อเติมใส่เต้าเจี้ยวหน่อยใส่เต้าเจี้ยวนะครับนี่เช็คแล้วนะครับใส่เต้าเจี้ยวหน่อยนึงนะครับปลาฉลามผัดขิงน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยหน่อยนะครับนี่แน่น้ำมันหอยลงไปน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายลงไปโอ้โหนิดนึงเหรอเนี่ยโอ้โหมันจะไม่หวานไปแล้วเนี่ยโอ้อะนะก็เป็นรสชาติตามความชอบนะครับกินมากินแล้วหอมผัดมากเดี๋ยวจะแหลกนะครับต้องรวดเร็วนะครับต้องรวดเร็วนิดนึงนะครับน้ำปลานิดนึงเนี่ยโอเคเอาแบบว่าไม่ต้องชิมเลยนะครับกะเอาเนี่ยต่อไปก็ผักนะขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายกับพริกที่โขกไว้นะครับโอเคชูรสนะโฆษณานะโฆษณาเข้าได้นะชูรสยังไม่มีโฆษณานะมาได้เลยนะครับนะครับใส่ชูรสเสร็จปั๊บนี่แน่ผัดสักหน่อยนะนี่นะครับปลาฉลามผัดขิง
ของป่าดำนะครับนี่ใส่จานว้าวนานเป็นไงกลิ่นหอมมากเลยนะครับโอเคปลาฉลามนะครับผัดขิงพร้อมเสิร์ฟนะครับโดยป่าดำ